สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับ Group Castle นะครับก็ผมก็เล่นมาจนกระทั่งนะครับผมรู้สึกว่าผมเทพมากตอนนี้นะก็ค่อนข้างจะเทพนะครับค่อนข้างจะเทพนะแล้วก็จะบอกว่าเล่นด่านต่อไปเนี่ยแทบยากมากนะตอนนี้อยู่เวฟเท่าไหร่นะไปดูกันนะตอนนี้อยู่เวฟที่1,761นะครับก็จะไปต่อเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็ตีไปก่อนครับตอนนี้ผมเก็บเงินนะผมต้องใช้ของนะหรือว่าใช้ตัวใช้สกิลของตัวมาช่วยนะไม่งั้นนี่สู้ไม่ได้นะครับต้องใช้พวกไอ้ถ้าของทหารมาช่วยนะประมาณนี้นะแล้วเราก็มี MP เยอะไงแล้วก็ตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะในการเล่นนะครับก็คือตัวนี้นะตัวเอลตัวเนี้ยแม็กที่ผมวงเนี่ยตัวนี้นะมันมีความสามารถพิเศษในการดูดนะครับก็ตีศัตรูไปนะครับดูด MP ไปด้วยนะถ้าไม่มีตัวนี้ MP คุณจะขึ้นช้ามากผมก็เลยมีตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งเคยโดนตีแล้วตีเยอะแล้วนะสู้ได้ครับสู้ได้ไม่ต้องห่วงโอเคนะครับไปดูกันนะครับว่าผมอะไรขนาดไหนแล้วนะครับก็สำหรับของอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมากนะเดี๋ยวไปดูก่อนโกเลมผมอัพเต็มบวก 10หมดแล้วนะครับบวก 10นี่บวก 9ป่ะบวก 10หมดแล้วนะของทุกอย่างก็60หมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมคิดอยู่ผมจะเปลี่ยนไอ้พวกนี้หรือเปล่าเอ้ยทำไมไม่ยินเสียงล่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับของที่ผมเห็นสำหรับสกิลก็แม็กซ์เรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีอะไรมากมายนะโคโลนี่นะครับก็ตีตั้งแต่เท่านี้แหละนะครับเท่าที่เห็นแหละนะครับตีหมดนะครับถึงตอนนี้เหลือ2,200ครับ2,200เป็นต่อไปนะ2,200แล้วไป2,300ฝั่งนี้นะครับแล้วตี2,200ซะก่อนนะตอนนี้สู้ยังไม่ได้นะ2,200สำหรับมันเพิ่งมีอัปเดตมาใหม่ประมาณสักก่อนนู้นนะเวลานู้นนะมันมีอะไรใหม่นะที่ผมเห็นก็คือมันจะมีนี่นะครับลีดเดอร์นะครับก็ได้มาเป็นตัวใหม่ผมก็อัพไป100แล้วเร็วร้อยนะครับตีแล้วมันเชนนะครับหรือว่าชิ่งนั่นเองนะผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาตัวนี้หรือเปล่าว่าจะเอาตัวน้ำแข็งดีนะแต่ตัวนี้มันตีแล้วเชนครับก็ดีทิ้งตัวไฟมาด้วยก็ดีแล้วก็จะมีอันใหม่อันนึงก็คือฟรีมาร์เก็ตนะตรงนี้คือเราสามารถขายนะครับไอซีพีของเราได้นะเราจะได้หัวใจนะตรงนี้นะถ้าเราขาย30นะเราจะได้หัวใจ1ถ้า3 50เราจะได้หัวใจ2ครับหัวใจทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมก็คิดไม่ออกนะผมก็ไม่รู้จริงๆราคานี้ก็ขึ้นลงไอส่วนไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากทำเสร็จไปครั้งตอนนี้นะครับถ้าเราสมมติเราอัปเกรดนะครับคาสเซิลนะครับกับอาร์เชอร์นะครับมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีแค่บอกว่าอัปเกรดขึ้นเฉยแต่รูปลักษณ์ภายนอกไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่มันก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือต้นหลังๆมานะครับเราต้องอัปเกรดคาสเซิลนะครับหรือว่าอัปปราสาทของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ MP มากขึ้นครับแต่ก่อนผมก็คิดอยู่เอ๊ะ MP ผมนึกว่ามันมาตามเลเวลนะครับที่จริงไม่ใช่นะมันมาตามคาสเซิลที่เราอัปเกรดนะพี่ลองอัปเกรดไปนะได้10ไปเรื่อยๆนะครับได้10ไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวพวกนี้นะก็อัพเร็ว100เกือบ200กันหมดแล้วนะครับจริงๆไปดูตัวไหนทำดาเมจสุดได้เยอะที่สุดนะสำหรับทีมของผมนะตอนนี้นะก็มีอันนี้อะไรนะสายฟ้านะต่อมาก็รั่วไฟนะไฟนี่เป็นตัวที่ทำดาเมจแรงที่สุดนะใส่บอสนะครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าหงนะกับธนูที่เราเสกหอกกับดาบที่เราเสกครับตัวหอกกับดาบที่เราเสกนะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะนิดหนึ่งนะผมก็คิดอยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวไอซ์ทราเวอร์ดีหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มสู้หัวหน้าไม่ได้นะหัวหน้ามันทั้งถึกทั้งตีแรงนะคาสเซิลผมแหลกก่อนทุกทีนะไปดูนะไฟทราเวอร์นะเบิร์นนิ่งทราเวอร์นะมันดียังไงนะมันตีมหาโคตรแรง 4,200 นะบ้าพันแล้วตีที 4,200 แต่มันก็ยิงไม่เร็วหรอวะนะทุกตัวของทาวเวอร์ผมนะตอนนี้คือเน้นตีบอสอย่างเดียวนะ
ว่าบอสมาทีเนี่ยโหแพ้ตลอดครับแพ้บ่อยมากครับจนแบบผมแบบเหนื่อยแล้วครับผมก็เลยเอาแบบนี้หรอวะนะการอัปเกรดแต่ละขั้นนะมันจะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะทีละเท่าไหร่ทีละ5นะอันนี้ทีละ5ถ้าสมมติเบิร์นนิ่งใช่ป่ะครับอัปเกรดเพิ่มเท่าไหร่เกียร์20ก็เลยมันก็เลยยิงแรงแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็คือมันยิงทีละตัวนะตัวทาวเวอร์ทันเดอร์ทาวเวอร์หรือว่าสายฟ้านะมันจะชิ่งนะที่เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มทีละ5เหมือนกันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเน้นๆเลยนะหลักๆก็คือถ้าเจ้าตัวตีบอลนะก็ตัวนี้นะครับดีสุดเท่าที่ผมดูมากับอีกตัวนึงก็คือเจ้าโกเลมเพราะโกเลมนี่ตีมหาโหดนะไปดูกันเลยว่าสโตนแจ้งนะครับเสกโกเลมมาตี 700% นะครับ 700% ก็คือ7เท่าของนี่คือตี 2,100มีตบตีเร็วด้วยนะครับปุ๊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 บครับตัวนี้ตีเร็วกว่าทาวเวอร์ไฟนะครับก็เอาพาบันไปนะครับเวอร์ไฟตี 4,200 นะตอนนี้นะครับผมสำคัญผมก็คือผมใช้ตัวนี้นะเก็บเงินนะครับแล้วตัวนี้ซ่อมนะถ้ามีอะไรก็ซ่อม 50% นะครับใช้มานา135นิดนะครับสำหรับที่เหลือก็ตัวนี้ทำอะไรได้นะครับทำให้ศัตรูลดพลังโจมตีแล้วก็ลดดีเฟนส์นะของศัตรูนะนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็ยิงแล้วนะครับเราจะได้ MP นะครับ 10% ของดาเมจนะครับก็ทีละ18 18 18ก็โอเคนะก็โอเคนะครับแล้วก็ไอ้ข้างบนก็เป็นตัวเสกนะสิ่งทั้งหลายนะไอ้หอกก็ดีนะหอกมันเป็นตัวพิษไงมันยิงติดพิษนะแล้วมันก็มีจำนวนเยอะด้วยนะก็ยิงไปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็ดีนะโอเคนะมีอะไรนะที่ผมต้องบอกนะคือนักเวทนะสำนักเวทครับทำไมผมใส่นักเวท3ธาตุนะในแถวเดียวกันนะมีคนบอกว่านะนักเวทนี่ก็คือมันมีธาตุพาสซีฟแล้วคือ Elemental Fusion นะก็คือทำให้ยิงถ้ามันมีธาตุอยู่ใกล้นะจะสามารถยิงให้แรงขึ้นนะ 75% ได้นะเราก็เลยมีธาตุติดกันนะทุกตัวของนักเวทธาตุมันจะมี 75% หมดที่เหลือก็มีตัวอะไรตัวพิษนำนี้ธรรมดาเรื่อยๆ5ฮิตไม่รู้ยังไงนะตัวนี้ก็ยิงพอใช้ได้นะก็แรงนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับบอมก็คือมันเป็นสไปร์ซะเองนะมาเล่นหนักต่อไปกันต่อครับเราไปเลยผมยังไม่เล่นหนักต่อไปผมว่าถ้าเจอหัวหน้าหนักต่อไปเนี่ยสู้ไม่ได้แน่ๆนะลืมกดนะโดนตีโดนละเริ่มโดนละไหมก็มาเรียกตัว2ตัวนะตอนนี้นะโคโลนี่เงินโคโลนี่ได้ทีละแสนนะครับผมได้เยอะมากนะก็คือนาทีละแสนนะเราเปิดไว้เฉยก็ได้นาทีละแสนนะเราจะโดนอีกแล้วนะผมลืมบอกไปนะตอนนี้ผมอยู่ที่3,034นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นที่ที่ดีมากนะแรงกิ้งนะเราอยู่ที่3,000แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมตีต่อไปก็โอ้โหเดียวนะครับเดียวกิจทีวีนะครับมาที่ 3,000 แล้วนะครับว่าเร็วมากนะครับอีกนานแหละนะอีกนานนะก่อนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนานมากนะเดี๋ยวตีสักนิดนึงผมไปลองตีโคโลนี่2,200ดูนะน่าจะพอสู้ได้บ้างแหละไปบู๊ครับไม่เป็นไรนะครับเรามีตัวฮิวนะนี่จะมันฮิวได้ครั้งเดียวนะในการตีครั้งนึงครั้งต่อไปไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันชาร์จนานมากเพิ่มมา4ขี้นะแปลงดีกว่าแต่ละด่านผ่านยากมากเหนื่อยนะเหนื่อยนะแต่ละด่านนะพอมาถึงช่วงนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมันยากขนาดนี้นะตอนนี้นะสำคัญมากนะสำหรับผมก็คือ MP นะสำคัญมากในการใช้เวทนะ
โอ้โหโอเคนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวโยนหินนะครับมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวแค่ต้องมาตีใกล้ๆนะศัตรูมันจะมาตีใกล้ๆนะไม่เคยโดนอะไรวะน็อตอีน้ำ MP แล้วนะครับ MP ไม่พอแล้ว MP หมดพี่โอ้โหเกือบไม่รอดแล้วผมเดี๋ยวนี้ได้เงินจากโฆษณาแล้ว1,500นะครับถ้าใครกดนะผมก็กดบ่อยนะให้จริงนะครับว่างๆก็เสิร์ฟเน็ตไปนะครับเสิร์ฟเน็ตไปก็กดไปนะครับแต่ละจะได้ CP มานะครับก็อย่าลืมนะเอาไปแลกของกันนะครับที่คาสเซิลนั่นเองแลกเงินแลกโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรไม่มีแล้วนะครับด่านต่อไปแล้วไปด่านของหน้าแล้วนะไปด่านของหน้าจะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเล่นเล่นช้าๆนะศัตรูเริ่มมาเยอะแล้วไปไนท์ของเราพาลาดินนะพาลาดินดูได้ครับพาลาดินครับไจแอนมาครับพอยซันมาครับเราต้องอย่าเพิ่งใช้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะมีปัญหาที่หลังโดยเพราะ MP นะครับมันจะมีปัญหามากเลย MP นะหลังๆมา MP ไม่พอนะเดี๋ยวเริ่มโดนเยอะแล้วต้องเดินแล้วเริ่มรู้สึกแล้วปลายใจแอนเราเดี๋ยวรอบอสมานะต้องตามทามมิ่งให้ดีนะครับบอสมาแล้วยังครับท่านมาแล้วมาฆ่าบอสเราทำให้มันวิกตีไปป้องสบายนะครับขึ้นไป12ที่นะครับกว่าจะได้แต่ละที่นี่ลำบากมากนะลำบากยากเข็ญมากนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ตีด่าน 2,200 นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเอาตัวนี้ดีกว่าคือเอาน้ำแข็งนะน้ำแข็งได้ไหมเอาบาแรกดีกว่าครับบาแรกดีกว่าผลิตลูกน้องมานะไปไอ้นี่ก็ยากเหมือนกันนะครับยากมากด้วยนะเพราะ MP ไม่พอเลยนะจะต้องเก็บ MP ไว้เยอะนะไม่งั้นหนีสู้ไม่ได้นะหลักๆไปมาจ่ายแอนมาช่วยหน่อยมาเจ้าห้องสำหรับผ่าน Castle Stool ก็ให้มันตีไปเรื่อยๆนะจะมีตัวตีไปเรื่อยๆนะเราต้องระวังมาเรื่อยๆนะเราต้องมีตัวตีสนับสนุนตลอดนะไม่งั้นเราจะแพ้นะมันจะมาตีฐานเรานั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรนะแล้วเราอย่าใช้ MP เยอะเกินไปนะต้องรอดูให้ดีๆนะเรามีสายฟ้าให้เรานะครับสายฟ้ามันจะตีชิ่งใส่ฐานศัตรูอยู่แล้วนะเราไม่ต้องกลัวมากนะมันก็จะลดไปเรื่อยๆพลังศัตรูโอ้โหเริ่มเยอะแล้วคิดครับท่านอะไรตกวะช่างมันนะกระทึกเหลือเกินในพวกนี้นะอยากจะเชื่อเลยนะไอ้พวกนี้นะเก็บ MP ไว้นิดนึงนะแต่ตีหน้าบูครับตีครับ
ดานไปไหมเนี่ยนานมากครับเล่นอันนี้นะครับสองไปผมว่าถ้าขั้นสองผมกลัวไม่พอเนี่ยหนักไฟลงสิครับพี่ตรงน้ำแข็งไม่ค่อยใช้หรอกไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้วะลูกดองศัตรูมันแกร่งเกินไปนะมันจะถือแค่ไออะไรนะไอสามแฉกนะครับอาวุธมันนะอาวุธมันดูอ่อนมากเลยมันโคตรเกร่งสายฟ้าลงดิพวกนี้ไม่ค่อยได้การหรอกนะไปจัดการตัวเราสู้ศัตรูไม่ได้เลยอ่ะอ่อนมากยิงไปเลยดินมาโอ้สู้ไม่ได้จริงนะผมก็ยอมแพ้นะแล้วสู้แบบนี้สู้นานแล้วสู้นานปีนะก็ไม่ตายสักทีเราแพ้ด้วยนะสู้ไม่ได้จริงนะคิดดูนะเดี๋ยวนี้มันยากขนาดนี้แหละผมไม่อยากเชื่อนะว่ามันจะยากขนาดนี้นะเล่นมาโอ้โหหลังๆมาเนี่ยโหคือคุณต้องเก็บเลเวลแบบนานมากนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะโหเหนื่อยๆนะไม่เป็นไรนะเราไปแบทเทิลครั้งสุดท้ายก่อนครับผมแบทละ 15% ละของเราครับน่าจะผ่านไม่ยากนะครับผมจะรีเพย์ด่านนี้แหละนะผมคิดว่าผมคงรีเพย์ด่านนี้แหละนะโอเคนะครับโอเคผมคงรีเพย์ด่านนี้แหละนะงั้นขอบคุณมากนะครับนะครับทุกคนนะครับที่ชมผมนะครับก็ผมหวังว่าครั้งต่อไปนะครับเล่นอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะน่าจะขึ้นที่พันได้นะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับก็เจอใหม่จริงครับขอบคุณมากนะครับ See you again ครับ in the next video ครับกับผมกฤตติสันนั่นเองนะครับกับ Go Crusher นะครับทำประสานคุณให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้เพิ่งสุดแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ